สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับคลิปนี้แนะนำมือใหม่รู้จักชื่อต้นไม้ต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้เป็นไม้หล่อเลื้อยเป็นไม้เลื้อยเป็นไม้ในตระกูลพลูด่างนะคะเราเรียกพลูชนิดนี้ว่าพลูปีกนกพลูปีกนกนะคะก็มีลักษณะเขียวเข้มทุกอย่างเขียวเข้มหมดนะคะทั้งก้านใบลักษณะใบนะคะมีริ้วใบมีกระดูกใบที่ชัดเจนอันนี้คือพลูปีกนกนะคะเพื่อนๆที่มีอยู่นะคะถ้ามีพลูลักษณะนี้นะคะก็มีท่านที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามนะคะว่าชื่ออย่างไรตัวนี้คือพลูปีกนกเป็นไม้ในตระกูลพลูด่างสามารถอยู่ได้ทั้งในวัสดุปลูกแบบนี้ในดินในวัสดุปลูกและสามารถนะคะแต่เขาจะมีลักษณะใบที่ใหญ่ใบใหญ่ใบเขียวเข้มร่มยิ่งถ้าอยู่ในที่ชื้นตัวนี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเกาะต้นไม้ได้เกาะหลักได้สามารถปลูกในบ้านได้ในที่ทำงานในสำนักงาน อยู่ได้ตัวนี้ชอบร่มร่มวัสดุที่จะใช้ปลูกถ้าหากปลูกในวัสดุปลูกตัวนี้ก็ต้องเป็นวัสดุที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีจะใช้มะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวเพียงอย่างเดียวก็ใช้ได้หรือจะใช้เป็นดินใบก้ามปูก็สามารถปลูกพลูชนิดนี้ได้นะคะเอาละค่ะก็ได้มารู้จักต้นไม้ในตระกูลพลูคือพลูปีกนกนะคะก็ชอบความชื้นชอบน้ำชอบแสงแดดรำไรนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับชื่อต้นไม้สอนมือใหม่ได้รู้จักไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ